สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะเกิดใหม่มาให้เพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มาพิชิใจจัจกรกพรรดิมังกรเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกขักหลังและได้ย้อนเวลากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคนทางรอดในครั้งนี้นั่นก็คือจกักรพรรดิมังกรสุดใจดีอดีตศัตรูตัวเป้งในชาติก่อนของเธอนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ ะะอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อัดจีจีแล้วก็ทีมงานในช่องยายเพียนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y YouTube p r e m i u m เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการเน็ตฟิกอีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้า จอได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีโบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่2มาแล้วภาพกระตัดไปในห้องของน้องจิวในตอนนี้น้องจิลเนี่ยกำลังคุกเขา่าสาบานต้นกับฮาดิตนะคะว่าน้องเนี่ยจะทําให้ฮาริตมีความสุขที่สุดในโลกซึ่งฮาริตเนี่ยก็พยายามถามน้องนะคะย้ําแล้วย้ําอีกว่าน้องเนี่ยจะไม่โกหกแล้วก็พูด จริงๆหรอซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้รับปากอย่างจริงจังเลยนะคะในตอนนั้นเองฮาริสเนี่ยก็ได้หันไปถามกับเลฟว่าได้ยินไหมว่าฉันเนี่ยจะมีภรรยายแล้วนะซึ่งเจ้ามังกรเลฟเนี่ยก็ได้บอกว่าได้ยินแล้วแต่ในตอนนั้นนะคะน้องจิวเนี่ยก็ได้รีบบอกเลยว่าแต่ตอนนี้เนี่ยหม่อมฉันยังเป็นเด็กอยู่ขอให้การแต่งงานพวกเราเนี่ยเป็นแค่ในนามก่อนจนกว่าน้องจิลเนี่ยยังไม่ทันจะพูดจบประโยคเลยนะคะฮาดิสเนี่ยก็ได้คว้าน้องจิวเข้ามากอดดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างม เลยจนในตอนนี้เนี่ยเก็บอาการไม่อยู่แล้วส่วนน้องจิวของเราเนี่ยก็ทําอะไรไม่ถูกนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเขินมากมากเลยฮาดิสเนี่ยก็ได้บอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่เรียกว่าความรักหรือความโรแมนติกเนี่ยมันทํายังไงแต่เราเนี่ยจะพิสูจน์ให้ดูหลังจากนั้นฮาดิสเนี่ยก็ได้วางน้องลงนะคะซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้นั่งงงๆอยู่บนเก้าอี้แล้วหลังจากนั้นฮาดิสเนี่ยก็ได้จับมือซ้ายของน้องขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้จุมพิษอย่างนุ่ม นนพร้อมก็เอ่ยว่าเลฟโวยพรให้ภรรยาเราด้วยและในตอนนั้นเจ้ามังกรเลฟเนี่ยก็ได้โบยบินไปรอบตัวน้องจิวนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดละอองสีทองเนี่ยโปรยปลายมารอบๆห้องและในตอนนี้เองก็มีแหวนทองเนี่ยปรากฏขึ้นมาอยู่บนมือน้องนั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็สวมเข้านิ้วนางของน้องดูเหมือนว่าขนาดเนี่ยจะพอดิบพอดีเป็นอย่างมากเลยซึ่งฮาดีเนี่ยก็ได้บอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะคะว่านี่คือแหวนของราชินีมังกรนะ่ะถือว่าเป็นเครื่อง ยืนยันว่าเธอได้รับการอวยพรจากเทพมังกรในฐานะราชินีของจกักรพรรดิยังไงล่ะซึ่งเขาเยังบอกอีกด้วยนะคะว่าที่สําคัญแหวนเนี่ยถอดยากมากเลยเธอเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันเนี่ยจะหล่นหายได้ซึ่งฮาดีเนี่ยก็ได้บอกว่าจนกว่าพวกเราเนี่ยจะจัดพิธีแต่งงานตัวเขาเนี่ยก็จะบอกกับทุกคนหรือคนรอบๆตัวว่าพวกเราเนี่ยมั่นกันเรียบร้อยแล้วและยังบอกน้องอีกด้วยนะคะว่าตราบใดที่น้องอยังสวมแหวนวงนี้ตัวน้องเนี่ยก็จะเป็นภรรยาย ของเขาตลอดไปซึ่งฮาดีสเนี่ยก็ได้สัญญานะคะว่าจะปกป้องน้องจิวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและในขณะนั้นเองจูจูก็ดูเหมือนว่าเรือเนี่ยจะเกิดอาการสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าในตอนนี้เรือลํานี้เนี่ยจะถูกการโจมตีนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่บนเรือในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยได้อุ้มน้องจิวแล้วก็เทเลพอร์ตมาที่บนเรือนะคะแล้วในตอนนี้บรรดาลูกป,ปืนใหญ่ปริศนาเนี่ยก็ระล่มยิงมาที่เรือลํานี้นะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องจิว ในตอนนี้เนี่ยน้องจิวได้ถามฮาดิดนะคะว่าบนเรือเนี่ยมีคนอยู่กี่คนพวกเราต้องตอบโต้เป็นกลับซะแล้วแต่ทว่าในตอนนี้จู่ๆฮาดีดเนี่ยก็เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมนะคะซึ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะหมดสติไปเขาก็ได้สั่งให้มังกรเลฟเนี่ยพาน้องจิวไปส่งที่ท่าเรือส่วนที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปซึ่งในตอนนั้นเลฟเนี่ยก็พยายามทําตามคําสั่งของฮาดิดนะคะแต่ทว่าน้องจิวเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแล้วน้องก็ได้บอกว่าฉันนด้สาบานไปแล้วว่าฉันเนี่ยจะปกป้องหา เราจะทําให้พระอ,องค์เนี่ยมีความสุขที่สุดและหลังจากที่น้องพูดจบประโยคนะคะเวทมนต์ของน้องจิลเนี่ยก็เอ่อล้นออกมาจนมันเนี่ยอาไปทั่วตัวน้องนะคะหลังจากนั้นน้องจิลเนี่ยก็ได้ลอยตัวขึ้นจากพื้นเรือแล้วหลังจากนั้นน้องก็ใช้เวทมนต์อันมหาศาลของน้องจับเรือทั้งลำเนี่ยโยนหนีวิธีกระสุนนั่นเองแล้วหลังจากนั้นตัวเองเนี่ยก็ยืนประท้ากับกระสุนปืนใหญ่แล้วภาพก็ตัดมาที่น้องจิลในตอนนี้น้องจิลเนี่ยก็ได้คิดกับตัวเองนะคะว่าหาดีท ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของเธอมากกว่าตัวของฮาดิสเองนั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วที่จะทําให้เธอเนี่ยช่วยเหลือเขาแล้วภาพกระตัดมาที่ท่าเรือในตอนนี้เรือที่น้องจิวเนี่ยโยนมาก็ลงจอดที่ท่าเรือได้อย่างสวยงามหลังจากนั้นน้องจิวนะคะก็ได้เรียกพี่ทหารยามที่อยู่ตรงท่าเรือน้องเนี่ยได้ตะโกนบอกว่าช่วยพวกเราด้วยในตอนนี้บนเรือเนี่ยมีฟาบาดพวกเรานีจะการโจมตีมาได้ช่วยพาฟาบาดเนี่ยไปรักษาที ซึ่งพทหารยามเนี่ยก็ดูงงๆนะคะแต่พวกเขาเนี่ยก็ทําตามที่น้องบอกซึ่งหลังจากนั้นบรรดาทาหารเนี่ยก็ได้แบกฮาดิสเข้าไปรักษาแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องจิวหลังจากที่ทหารเนี่ยแบกฮาดิสไปเรียบร้อยแล้วน้องจิวเราเนี่ยก็ยืนเคว้งคว้างอยู่ที่ท่าเรือนะคะเพราะไม่มีใครเนี่ยรู้จักน้องเลยแต่ถ้าว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีมังกรเลฟเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนน้องจิวนะคะซึ่งเลฟเนี่ยก็พยายามเตือนน้องจิวว่าถ้าน้องจิวเนี่ยจะคุยกับเลฟก็ให้คุยเสียงเบาๆอย่าคุยเสียง เพราะไม่อย่างนั้นทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเธอเนี่ยกลายเป็นคนบ้าหรือคนส,สติไม่ดีนั่นเองซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้สงสัยนะคะว่าทําไมหลังจากนั้นเลฟเนี่ยก็ได้บินไปที่หน้าทหารคนหนึ่งซึ่งเลฟเนี่ยก็ได้บินวนไปวนมาแต่ถ้าว่าทหารคนนั้นเนี่ยกับดูเหมือนว่าจะมองไม่เห็นเลฟนะคะในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเลฟถึงไม่ต้องการให้เธอเนี่ยพูดกับเลฟเสียดงดังและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงหญิงสาวคนนึงเนี่ยดังมานะคะซึ่งในตอนนี้เ เ,เธอกำลังคุยกับทหารและเรื่องที่ถามก็ถาม,ถามถึงน้องจิวนั่นเองว่าเด็กผู้หญิงที่มากับจกักรพรรดิฮารดิสเนี่ยอยู่ที่ไหนและเป็นความจริงหรือเปล่าที่จกักรพรรดิฮารดิสเนี่ยพาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกลับมาด้วยซึ่งในตอนนี้บรรดาทหารเนี่ยตอบไม่ได้นะคะเพราะคนที่รู้เนี่ยกะแบกฮารดิสกลับวางไปแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องจิวนะคะในตอนนี้เลฟเนี่ยก็ได้แนะนาว่าเด็กผู้หญิงที่กําลังถามถึงเรื่องน้องจิลเนี่ยชื่อสฟียเป็นลูกสาวของคุณนั่งคนหนึ่งแถมยังบอกน้องจิกด้วยนะคะว่าสฟียนี่ คือคู่แข่งของเธอซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้มองไปที่สเฟียนะคะซึ่งน้องสเฟียเนี่ยมีเลือนผมสีทองแล้วที่สําคัญน้องเนี่ยสวยมากๆเลยและในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าสเฟียจะสังเกตเห็นน้องจิวแล้วนะคะซึ่งสเฟียเนี่ยก็ได้ตรงมาถามน้องจิวนะคะว่าเธอใช่เด็กผู้หญิงที่จักรพทาดีเนี่ยพากลับมาด้วยหรือเปล่าจ๊ะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่ค่ะหลังจากนั้นน้องสเฟียเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้ใหญ่โตเลยเธอเนี่ยก็ได้บอกกับน้องจิวนะคะว่า เธอเนี่ยจะไม่มีวันยอมยกฮานิดให้เป็นเด็ดขาดยายแมวขโมยหลังจากน,านั้นน้องเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปนะคะทาเอาน้องจิวเนี่ยถึงกบยื่นยุนง,งไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องห้องหนึ่งนะคะในตอนนี้น้องจิลเนี่ยกาลังนั่งอยู่ในห้องคนเดียวซึ่งน้องจิวเนี่ยกาลังคิดทบทวนความคิดในอนาคตข้างหน้านะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับ,กบสเฟียหลังจากที่ฮานิสเนี่ยนั่งเรือกลับมาจากจักรวรรดิของเธอหลังจากน,านั้นในอาณาจักรเนี่ยก็ได้จัดงาน ลแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้หญิงที่ชื่อเฟียได้ทําการสังหารคู่แข่งของเธอไม่เพียงแค่นั้นน้องเนี่ยยังจุดไฟเผาวังอีกด้วยซึ่งเฟียเนี่ยก็ตุยเย่ไปด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้น้องจิลเนี่ยกำลังคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเฟียซึ่งดูเหมือนว่าข่าวลือกับเฟียในตัวจริงที่น้องเจอเนี่ยมันจะตรงข้ามกันเป็นอย่างมากเลยผู้หญิงที่อ่อนต่อโลกขนาดนั้นจะทําเรื่องที่เลวร้วายขนาดนั้นได้ยังไงและในตอนนั้นเองในขณะที่น้องจิวเนี่ยกำลังคิดเพลินๆน,น,นะคะ มังกรเล็บเนี่ยก็ได้โผล่มาแล้วก็ได้มาชวนน้องคุยเพราะรู้ว่าในตอนนี้เนี่ยน้องจิวต้องเหงาออกมากๆแน่เลยเพราะน้องเนี่ยได้ถูกกักตัวที่ห้องนี้เนี่ยเป็นเวลานานแล้วซึ่งน้องจิลเนี่ยก็ได้ถามหาฮาดิดนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยอาการฮาดิดเป็นยังไงแล้วซึ่งมังกรเล็บก็ได้บอกว่าในตอนนี้เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วแล้วเขาเนี่ยก็ได้ถามหาเธอด้วยนะและแน่นอนว่าคนที่จะตามไปดูแลฮาดิดเนี่ยก็คือเซฟเฟียซึ่งฮาริดเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องเธอให้กับเซฟ ฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าซาเฟียเนี่ยจะช็อกหนักไปด้วยนะคะแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเสียงนอกห้องของน้องเนี่ยจะดังขึ้นนะคะซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็เดาไม่ยากเลยนั่นก็มาจากฝีมือของฮาร์ดิสนั่นเองซึ่งหลังประตูเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นฉันเองนะฉันกําลังจะเปิดประตูเข้าไปและหลังจากนั้นประตูห้องน้องจิวก็ถูกเปิดออกนะคะในตอนนี้ฮาดิสเนี่ยก็ได้อยู่ในชุดพักกันเปื้อนสีแดงซึ่งในมือเขาก็มีถาดครัวซองร้อนๆอยู่ด้วยดูเหมือนว่าฮาร์ดิสะเนี่ หวงน้องจิลเป็นอย่างมากเลยแถมยังรู้ด้วยว่าในตอนนี้เนี่ยน้องหิวมากแล้วซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยจะใช้ครัวซองเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความรักของเขานั่นเองและครัวซองนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้น้องจิวเนี่ยจะไม่สามารถหันหลังให้กับเขาได้อีกต่อไปซึ่งน้องจิวเนี่ยก็พยายามปฏิเสธนะคะเพราะรู้สึกว่าตานนี้เนี่ยมันจะชักจิตจิตไปแล้วถึงปากจะปฏิเสธแต่ทว่าท้องดันร้องซะนี่ฮาดีสเนี่ยได้จับไปที่แก้มของน้องนะคะพร้อมกับส่งครัวซองให้กับน้องแล้วก็บอกว่า ถ้าเธอลองกินรับรองว่าเธอนี่จะติดใจฉันอย่างแน่นอนซึ่งน้องเนี่ยก็ได้คว้าขวดซองไปกินนะคะถึงจะกินไปแล้วแต่น้องก็บอกว่านายเนี่ยเลิกพูดจาแปลกๆกับฉันสักทีได้ไหมตอนนี้เนี่ยฉันยังเด็กอยู่ซึ่งฮาดีดเนี่ยก็ได้เถียงไปนะคะว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งเธอก็ต้องโตและเธอเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเรามาซ้อมเป็นผู้ใหญ่กันเถอะเมื่อฮาดีดพูดจบนะคะตัวเขาเนี่ยก็ลงไปหน้าทิ่มกับพื้นเลยโดยฝีมือของ น้องจิวนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องจิวนะคะหลังจากที่น้องเนี่ยหายหิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องก็ได้ถามฮาดิสว่าทําไมต้องหนีออกจากวังหลวงซึ่งฮาดิดเนี่ยก็ได้บอกว่าก็อยากเห็นหน้าเธอนี่เลนเอาหน้าน้องจิวเนี่ยถึงกระแดงไปเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ฮาดิดเนี่ยก็ได้อธิบายสถานการณ์ในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าขุนนางบางคนเนี่ยจะไม่พอใจกับการก,าร,กระทําของเขาและไม่ฟังคําสั่งของเขาอีกด้วยซึ่งน้องจิวเนี่ยก็คิดนะคะว่าขุนนางพวกนั้นมีแววว่ามัน จกกะกบฏสินะซึ่งเลบเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาจจะเป็นขุนนางพวกนี้แหละที่โจมตีเรือพวกเราซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้ถามว่าถ้าพวกมันกบฏเนี่ยจะทํายังไงล่ะในตอนนี้ฮาริดเนี่ยก็มีสีหน้าที่น่ากลัวมากเลยนะคะเขาก็ได้บอกว่าถ้าพวกมันกล้าที่ท้าทายจากกักรพรรดิที่ถูกสาปแล้วก็และในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็นึกถึงเรื่องที่น้องเนี่ยผ่านมานะคะในตอนที่น้องเนี่ยเคยต่อสู้กับฮาดิสในอนาคตนั่นเองซึ่งในตอนนั้นฮาริดเนี่ยทั้งโหดเทียมแล้ว ก็ไล้ความเมตตาปาณีสุดๆแล้วภาพก็ถ่ายมาในปัจจุบันนะคะในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้ถามว่าเรื่องถูกสาปนี้มันเป็นยังไงหรอฉันอยากจะให้นายเนี่ยเล่าให้ฉันฟังในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคู่มั่นกันซึ่งฮาริตเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเธออาจจะได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับแม่ของฉันท่านแม่น่ะเป็นภรรยาน้อยขององค์จักรพรรดิและเมื่อเกิดเขาขึ้นมาแน่นอนว่าจากักรพรรดิเนี่ยก็ได้นรเทศเขาแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยไปอยู่ที่ชายแดนแล้วหลัง จากนั้นจักรพรรดิเนี่ยก็ได้แต่งตั้งองค์ราชทายาทจนกระทั่งฮาดีสเนี่ยอายุ11ปีจู่ๆองค์ราชทายาทเนี่ยก็เกิดสิ้นพระชนหลังจากนั้นจักรพรรดิเนี่ยก็ได้แต่งตั้งองค์ราชทายาทองค์ใหม่และทุกๆวันเกิดของฮาดิสราชทายาทก็จะสิ้นพระชนไปในทุกๆปีแน่นอนว่าจนในที่สุดองค์จักรพรรดิเนี่ยก็ต้องเรียกฮาดิสกลับมาจากชายแดนนะคะแล้วก็ได้แต่งตั้งฮาดิสเป็นองค์รัชทายาทและหลังจากนั้นองค์จักรพรรดิเนี่ยก็หายไปอย่างไร้ลง หลังจากนั้นไม่นานแม้กระทั่งท่านแม่ของฉันเองท่านเนี่ยก็ได้ทําการขอ,ต,อต่อต่อตัวเองซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์มากมายนะคะข่าวลือก็ทําให้ฮาดิสเนี่ยกลายเป็นจัก,กรพรรดิต้องสาปนั่นเองซึ่งในตอนนี้สําหรับแอดจีจีแล้วฮาดิสเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะคะซึ่งเลฟเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับฮาดิสสักหน่อยแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องจิวนะคะในตอนนี้แววตาของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสงสารของฮาดิตและแน่น นอนว่าฮาดีสเนี่ยก็รับรู้นะคะว่าน้องจิลเนี่ยคิดอะไรอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รีบพูดกบเกือนนะคะว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเรื่องฉันนะ่ะมันเป็นเพียงแค่อดีตไปแล้วน้องจิลเนี่ยก็ได้ถามฮาดีสนะคะว่าไม่รู้สึกว่าพระอ,องค์เนี่ยคิดว่ามันไม่ยุติธรรมบ้างหรอการที่ครอบครัวแล้วก็ประชาชนเนี่ยปฏิบัติต่อท่านแบบนี้ซึ่งฮาดีสเนี่ยก็ได้ตอบนะคะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของเทพมังกรเราถูกเกิดมาเพื่อเป็นจกักรพรรดิและนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องเป็นพวกเขาเนี่ยคือประชาชน ของเราคือคนที่เราต้องปกป้องแล้ที่สําคัญพวกเขาเนี่ยก็คือครอบครัวของเราเช่นเดียวกันเราไม่อาจปฏิเสธพวกเขาได้หรอกและนอกจากนี้ก็ไม,ม่มีความจําเป็นที่ต้องกังวลเกี่ยวกับคําสาอิกต่อไปแล้วตราบใดที่เรายังมีภรรยาที่ได้รับคําอวยพรจากมังกรเรื่องทุกอย่างมันน่าจะสงบลงแล้วละ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าฮาดีสเนี่ยจะหลุดความลับบางอย่างอะไรออกไปนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พึมพำกับตัวเองว่าเราควรจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ในอีก3ปีโดยไม่มี ความกังวลอะไรใดๆเกิดขึ้นซึ่งในตอนนี้น้องจิลเนี่ยก็จับได้แล้วนะคะว่าดูเหมือนว่าฮาดิตเนี่ยกำลังซ่อนความลับบางอย่างอยู่และในตอนนี้นะคะน้องจิลเนี่ยก็ได้แนะนําฮาดิตนะคะว่าสถานการณ์ของฮาดิสเนี่ยไม่ปลอดภัยซึ่งฮาดิตเองกย็ยอมรับนะคะว่ามีขุนนางบางคนเนี่ยที่คอยโจมตีพวกเขาอยู่ซึ่งแน่นอนว่าฮาดิสเนี่ยไม่ได้ชอบความรุนแรงเลยแล้วก็ไม่อยากใช้วิธีรุนแรงด้วยซึ่งในตอนนี้น้องจิลเนี่ยก็ได้อาสานะคะว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะเป็นคนจัดการเอง ให้ฮาดิตเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังส่วนน้องเนี่ยเคลื่อนไหวข้างนอกเนี่ยสะดวกกว่าในตอนแรกนะคะฮาดิตเนี่ยพยายามห้ามนะคะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลนะคะว่าพอน้องเนี่ยจะเป็นภรรยาของฮาดิตในอนาคตหากภรรยาเนี่ยไม่ลงมือทําอะไรในขณะที่สามีอยู่ในอันตรายน้องยังพูดไม่ทันจบนะคะฮาดิตเนี่ยก็ลงไปนั่งกองกับพื้นซึ่งในตอนนี้ทั้งเล็บแล้วก็น้องจิวนะคะเป็นห่วงฮาดิตมากมายเลยพระองค์พระองค์เป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งฮาดิตเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้ หัวใจของเราเต้นแรงมากเลยไม่ต้องกังวลแต่เราไม่ควรพูดคําว่าสามีภรรยานในตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเร็วไปแล้วในตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะทําขนมให้เจ้ากินมากกว่านี้อีกด้วยและในตอนนี้เลฟเนี่ยถึงกับบอกฮารดิสเลยว่าฮารดิสเจ้าควรจะกลับไปอยู่ที่เตียงของเจ้านะถ้าฝืนอยู่นานอีกกว่านี้เจ้าเนี่ยก็คงจะลุกจากเตียงไม่รอดอีกแน่เลยเล้พภาพก็แตดไปที่น้องจิลนะคะในสายตาของน้องจิวตอนนี้เนี่ยฮารดิสก็เหมือนน้องชายของเธอแล้วซึ่งน้อง ก็ไม่รู้สึกลังเกียนฮาริตเลยนะคะซึ่งหลังจากนั้นน้องจิวเนี่ยก็ได้พูดกับฮาดิตว่าพระองค์เนี่ยไม่ละมัดระวังตัวเลยมันทําให้ฉันไม่สามารถละสายตาจากพระองค์ได้เลยหลังจากที่ฮาดิตได้ยินประโยคนั้นนะคะเขาเนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงแล้วก็หมดสติไปเลยซึ่งหลังจากนั้นก็ทำเอาน้องจิวกับเลฟเนี่ยถึงกับวุ่นวายเป็นการใหญ่แล้วภาพกระตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็สามารถลักลอบออกจากห้องที่กักขังน้องได้แล้วนะคะซึ่งในตอน น้องจิวเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะสืบข่าวในตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้เดินมาเรียบๆเคียงๆบริเวณโบสถ์ซึ่งในตอนนั้นน้องเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนนะคะซึ่งเสียงนั้นก็คุ้นหูน้องมากเลยดูเหมือนว่าคนที่อยู่ในโบสถ์นั้นก็คือโซฟียซึ่งในตอนนี้โซฟียเนี่ยก็ได้มาปรึกษาหลวงพ่อนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะทุกอกทุกใจที่ฮาดิตเนี่ยพาเด็กผู้หญิงกลับมาซึ่งในตอนนั้นน้องเนี่ยก็ร้องไวยใหญ่เลยว่าเธอเนี่ยได้สารภาพรักกับฮาดิตแล้วแต ฮาดิสเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาชอบผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า14ปีและในตอนนี้โซฟียเนี่ยอายุ1 6ปีแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกโบสถ์นะคะทุกคําพูดของโซฟียเนี่ยน้องจิวได้ยินหมดทุกคําเลยซึ่งน้องจิวเนี่ยก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจโซฟียเป็นอย่างมากเลยนะคะช่างเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารจริงๆที่ถูกผู้ชายที่ตัวเองรักเนี่ยปฏิเสธเพราะอายุตัวเองในขณะที่น้องจิวเนี่ยดักฟังอยู่นอกโบสถ์นะคะบริเวณรอบโบสถ์เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวแปลกๆจู่ๆก็ มีกลุ่มทาหารในชุดเกราะนะคะเข้าไปในโบสถ์แล้วก็พยายามที่จะจับกลุ่มโซเฟียซึ่งในตอนนั้นเสียงน้องโซเฟียเนี่ยก็ร้องขอความช่วยเหลือซึ่งน้องจิลเนี่ยก็นั่งแอบฟังอยู่นะคะซึ่งเธอเนี่ยพยายามสะกดจิตตัวเองแล้วว่าวันนี้เนี่ยมาสืบข่าวแต่ก็ดูเหมือนว่าเสียงเรียกร้องความช่วยเหลือจากน้องโซเฟียเนี่ยจะทําให้น้องจิลเนี่ยทนไม่ไหวแล้วจนในที่สุดเธอเนี่ยก็เข้าไปในโบสถ์นะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่วังในตอนนี้ฮาดิสเนี่ยกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่จู่ ประตูห้องของเขาเนี่ยก็ถูกเปิดออกโดยขุนนางคนนึงซึ่งดูเหมือนว่าขุนนางคนนี้เนี่ยจะเป็นพ่อของโซเฟียนะคะซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้ท่าเรือเนี่ยได้ถูกทหารกลุมนึ่งยึดเอาไว้หมดแล้วพวกมันเนี่ยจับลูกสาวของกระหม่อมเป็นตัวประกันดูเหมือนว่าสายข่าวของกระหม่อมเนี่ยรายงานว่ากองกําลังนั้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้หญิงที่ท่านเนี่ยนำกลับมาด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันเนี่ยได้ใช้ข้ออ้างนี้นะคะยึดอํานาจของฮาดิดนั่นเองซึ่งแน,น ว่าฮาดิสเนี่ยไม่อยากจะใช้ความรุนแรงซึ่งมันก็ได้บอกนะคะว่ามันจะใช้กองกําลังของมันเองเพื่อที่จะต่อสู้กับกองกําลังที่ท่าเรือในตอนนี้ฮาดิสเนี่ยก็ยอมมันทุกอย่างนะคะแล้วก็บอกว่าให้มันเนี่ยจัดการแต่ก่อนที่มันจะออกจากห้องฮารดิสไปนะคะฮาดิสก็ได้บอกว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าภรรยาของเราเนี่ยบริสุทธิ์เจ้าต้องยอมรับผลทุกอย่างนะซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ได้กลัวเกงฮา์ดิสเลยนะคะคงจะเห็นว่าฮาดิสเนี่ยยังเป็นเด็กที่ปากไม่สิ้นกินน้ำน,ำนมมันเนี่ยก็ กลับไปแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องห้องหนึ่งนะคะในตอนนี้ทั้งน้องจิวน้องโซเฟียเนี่ยก็ถูกจับมารังด้วยกันและในตอนนี้น้องโซเฟียเนี่ยพยายามถามคนร้ายนะคะที่จับเธอมาว่าเป็นคนของใครมันเนี่ยก็ได้บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนของท่านหญิงจิวมาจากใครโต้ดันเองซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะซักซ้อมบทมาเป็นอย่างดีหลังจากที่มันบอกข้อมูลที่มันต้องบอกไปแล้วมันก็ออกจากห้องไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องโซเฟียนะคะในตอนนี้น้องโซเฟ รู้สึกว <ค chill. S 2> ่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิดที่ต้องทําให้เด็กผู้ชายอีกคนนึงถูกจับมาด้วยซึ่งเด็กผู้ชายที่ปลอมตัวมานั่นก็คือน้องจิวนั่นเองซึ่งน้องเซเฟียเนี่ยพยายามปลอบโยนเด็กที่ถูกจับขังด้วยกันนะคะว่าอีกไม่นานจักรพรรดิฮาดิสเนี่ยต้องมาช่วยพวกเราอย่างแน่นอนซึ่งน้องจิวเนี่ยในคาบเด็กผู้ชายก็ได้ถามท่านหญิงเซเฟียหรือน้องเซเฟียนะคะว่าทําไมน้องเซเฟียเนี่ยไปอยู่ที่โบสถ์ซึ่งน้องเซเฟียก็ได้อธิบายว่าท่านพ่อของน้องเนี่ยเป็นคนแนะนําให้น้องมาปรึกษากับบาทหลวงในวันนี้ เองซึ่งน้องโซฟเฟียเนี่ยก็ได้เล่าว่าฮาดีเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของโซฟเฟียนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เล่าภูมิหลังของเธอให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่แม่เธอเสียไปแล้วพ่อของเธอเนี่ยก็รีบหาภรรยาใหม่หลังจากนั้นก็รีบส่งให้เธอเนี่ยไปอยู่ไกลไกแต่ทว่าในตอนเด็กเนี่ยเธอเนี่ยได้เห็นมังกรแล้วก็สามารถพูดคุยกับมังกรได้ซึ่งนั่นก็ทําให้คนรอบตัวคิดว่าเธอเนี่ยเป็นบ้านะคะหลังจากที่พ่อเธอรู้ข่าวว่าเธอเนี่ยสามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นไม่ได้ ก็ได้เรียกตัวเธอกลับมาซึ่งแน่นอนว่าคุณสมบัติของราชินีของจกักรพรรดินั่นก็คือการมองเห็นเล็บนั่นเองแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยกับมองไม่เห็นเล็บนะคะถึงรู้ว่าจะมีตัวตนจริงก็าตามแต่ถึงแบบนั้นฮาดิสเนี่ยก็ยังคงกินน้ําชากับเธอทุกครั้งอย่างน้อยอาทิตย์ละต้งสองวันแน่และฮาดิสก็เป็นคนเดียวที่คุยกับเธอแบบไร้อคติสุด,สดๆแน่นอนว่าก่อนที่ฮาดิสเนี่จะเดินทางไปที่อาณาจักรของน้องจิวนะคะเธอได้สารภาพรักกับฮาดิสแต่ฮาดิสเนี่ยกับปฏิเสธแล้วก็บ ว่าเขาเนี่ยชอบคนที่อายุน้อยกว่า14ปีซึ่งในตอนนั้นน้องโซเฟียเนี่ยก็แค่คิดว่ามันเป็นข้ออ้างที่ใช้ในการปฏิเสธเธอเท่านั้นแต่ก็ไม่นึกว่าหลังจากที่กลับมาจากการเดินทางจะพาผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า14ปีกลับมาจริงๆในตอนนี้เธอเนี่ยรู้สึกแย่ามากๆเลยและในตอนนี้น้องจิวเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะช่วยโซเฟียมากๆเลยแต่วิธีที่เธอจะช่วยได้นั่นก็คือการเปิดเผยแผนของพ่อของโซเฟียแล้วก็บาดหลวงที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นเองและใน น,นั้นนะคะประตูห้องเก็บของหรือห้องที่ขงังน้องเซฟียกับน้องจิลเนี่ยก็ถูกเปิดออกอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าในห้องนี้เนี่ยจะมีผู้ต้องขังเพิ่มอีกสองคนและเมื่อต้องจิลหันไปมองนะคะเธอเนี่ยถึงกับทำสีหน้าไม่ถูกเลยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เธอเนี่ยรู้จักในอดีตหรือในความทรงจําเก่านั่นเองซิกค,คาเมล่าในตอนนี้น้องจิลเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะคะทําให้ผู้ต้องขังใหม่ทั้งสองคนเนี่ยถึงกับทำสีหน้าไม่ถูกเลยรู้จักพี่สาว งั้เหรอจ๊ะพี่สาวนะไม่ดูหรอกนะซึ่งเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคาเมล่านะคะส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าซิกซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนสนิทของเธอในหกปีข้างหน้าหรือในชาติก่อนของเธอนั่นเองและในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าคนสําคัญของเธอในตอนนี้ทุกคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วเธอเนี่ยก็มีหน้าที่ปกป้องทุกคนซึ่งน้องเนี่ยก็ได้สาบานกับตัวเองนะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยน้องจะไม่มีวันสูญเสียทุกคนไปอีกเป็นอันขาด แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่2องอนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย